ริเวณนี้ก็เป็นอยู่เส้นทางระหว่างที่เรากำลังจะไปดูจุดที่เรียกว่าเป็นช่วงที่มีเสือกระโดดได้นะคะเพราะว่าเป็นจุดที่แคบที่สุดในของที่มันเป็นจุดระหว่างหุบเขาแล้วก็แม่น้ำแยงซีเกียง